เพื่อนลูกขอโทษเอเชิญยิ้มหลังนำรูปอัมร่วมภารกิจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากซึ่งขณะที่เพจเพื่อนๆของอ้้มได้ออกมาไลฟ์ขอโทษแล้วที่นำรูปของอาั้มมาเดินด้วยมาทำภารกิจด้วยที่ทำลงไปเป็นเจตนาของอ้้มทีมงานไม่เคยคิดไม่ดีนำอาั้มมาหากิน ต้องขอโทษพ่อเอ๋พ่อไม่รู้ไม่เห็นด้วยพ่อแค่มาเปิดงานเพื่อรำลึกถึงอ้๊มที่เพจพี่พี่น้องๆมารวมเพจกันเพื่อรำลึกถึงอ้๊มโดยอ้๊มรักงานนี้มากไม่เคยเกี่ยงการทําภารกิจไม่สบายยังมาหนักแค่ไหนก็ต้องมาทําผิดที่เอารูปมาแต่ไม่ได้บอกพ่อเอ๋ว่าจะเอามาเดินด้วยส่งผลไปในทางที่ไม่ดีเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีขอโทษลูกเพจด้วยให้เข้าใจตรงกันด้วยขอโทษพ่อเอ๋ที่ทําให้พ่อเอ๋มีการถูกพูดถึงเสียหายเอาอ้๊มมาหา ก,กินบ้างอะไรบ้างส่งผลเสียให้พ่อเอโดยตรงอยากชี้แจงและขอโทษเจตนารมณ์ของเราทําเพื่อรําลึกถึงอามไม่คิดว่าผลที่จะตามมาไม่คิดว่าผลที่ตามมาจะส่งผลเสียขอโทษสังคมด้วยที่ทําไปเพราะไม่ได้คิดอะไรเลยด้านเอเชญยิ้มไลฟ์สดพูดถึงกรณีเพื่อนอามนํารูปอามไปทําภารกิจคอนเทนต์ ตอนแรกเพื่อนๆเ,เขาขอเอารูปอามไปเป็นประธานเพื่อให้เพื่อนๆต่างๆรำลึกเหมือนให้อามไปด้วยผมก็คิดว่าไม่เสียหายอะไรให้เอฟซียพรเขาแค่นั้นจากนั้นผมก็กลับเลยไม่ได้ดูไลฟ์พอมารู้ตอนเช้าอีกทีผมบอกว่าทําไม่ถูกหลายเรื่องเอารูปอามไปทําภารกิจต่างๆนานามันดูไม่ดี ผมโมโหก็เลยไปด่าน้องๆน้องๆบอกไม่ได้ตั้งใจก็ให้อภัยเพราะเราเสียใจมาหลายวันแล้วไม่อยากเอาเรื่องมาคิดมากลบคลิปเสียผมไม่รู้เรื่องจริงๆผมเป็นพ่อผมก็รับไม่ได้แต่ผมก็แค่ว่าพูดไม่ออกก็ลบคลิปไปช่วงบ่ายมีข่าวออกมาผมโดนว่าซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยว่าผมทำคอนเทนต์โดยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเว d บนิวส์ออนไลน์ดอทคอมขอบคุณคะ่ะ